เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เพื่อต้องการอยากจะรู้ว่า DLC ของเกมซื้อภาคที่3นั้นจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทาง developer แล้วก็ทางทีมงานของทาง Game Civil นะครับก็บอกว่าจะไม่มีการสร้าง DLC เพิ่มเติมแล้วนะครับโดยข่าวนี้ก็มาจากโปรดิวเซอร์ยืนยันแล้วนะฮะว่าเกมซื้อภาคที่3ที่เราเล่นกันไปนะครับได้มีการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการสร้างเนื้อหา DLC เสริมแบบในภาคที่2เคยทำมานะครับผมจะขอเล่าย้อนไปก่อนละกันสำหรับเกมซื้อภาคที่2 Remake นะครับตอนที่ออกมาวางจำหน่ายครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเนื้อหาจะยังไม่ครบนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มเติม DLC เนื้อหาเพิ่มเติมอีกนะก็จะมีเป็นฉากของ The Ghost Survivor นะครับซึ่งจะเป็นฉากที่จะมีตัวละครเพิ่มมาอีก3ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวละครลับเพิ่มมาอีก1ตัวซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่จะเป็นการเสริมเข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะแยกออกมาจากในภาคที่2 Remake นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่ากระแสของเกมในภาคที่3 Remake นั้นจะเป็นในทางที่ดีนะครับรวมไปถึงมีการขายยอดได้มากกว่า 2.5 ล้านชุดแล้วนะครับโดยรวมไปถึงนะครับเกมในภาคที่3ยังมีการเสริมเนื้อหาอย่างโหมดResistance เข้าไปนะครับซึ่งกับการที่เกมโหมด Resistance ได้มีการอัปเดต DLC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็มีการอัปเดตในตัวละครใหม่อย่างนิโคลายเข้าไปนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างจิวเลนไทน์เข้าไปอีกนะครับและนอกจากนี้จะมีการอัปเดต DLC ในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะไปเปรียบเปยกับเกมภาคที่3 Remake พอดีเลยว่าทำไมถึงไม่มี DLC เพิ่มนะครับซึ่งทางทีมพัฒนานะครับหรือว่าทาง Developer ชื่อว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเขาได้มีการเป็นผู้อำนวยการของเกมซึ่งภาคที่3 Remake นะครับซึ่งเขาได้พูดว่าตอนนี้เกมได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันแล้วว่าทาง Capcom นั้นไม่มีแผนที่จะสร้างเกมคอนเทนต์เนื้อหาอีกนะฮะในเกมซึ่งภาคที่3นั่นเองนะครับซึ่งผมก็คาดหวังว่าตอนแรกน่าจะมีเนื้อหา DLC เพิ่มเติมสินะแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะฮะแต่เราก็ยังได้สัมผัสเกมที่ดีนะครับสำหรับเกมภาคที่3 Remake ถึงแม้ว่ามันจะสั้นไปหน่อยก็เถอะนะครับโดยเฉพาะมันจะมีเนื้อหาเสริมอย่างProject Resistance เข้าไปนะครับทำให้เราสามารถเล่นไปในโหมดออนไลน์กับเพื่อนๆได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าการที่คนเข้าไปเล่นเนี่ยอาจจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าหาห้องค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมภาค Resistance นั่นเองนะครับที่มีการต่อสู้กับระบบ Mastermind แล้วก็ Survivor นั่นเองนะครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสั้นๆครับสำหรับเกมภาคที่3ครับว่าเพื่อนๆสอบถามมาเยอะว่าจะมี DLC แบบภาคที่2 Remake หรือเปล่านะครับก็สรุปแล้วจะไม่มีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการพูดคุยเกมเพลย์แล้วก็เนื้อหาของเกมภาคที่3แล้วก็ในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ทาง Capcom กำลังเล็งเป้าไปที่การพัฒนาเกมอย่างภาคที่8แล้วก็ภาคที่4 Remake นั่นเองนะครับเพราะว่าภาคที่2กับภาคที่3เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะพัฒนามาพร้อมกันนะครับเพราะว่าเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างฉลาดเลยตรงที่เขาวางจำหน่ายภาคที่2 Remake เสร็จปุ๊บเขารีบขายภาคที่3ทันทีนะครับแบบปีต่อปีเลยนะครับเรียกได้ว่าก็ยังคงมีความต่อเนื่องกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าจะมีเกมอย่างภาคที่8ออกมานะครับในเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ PlayStation 4นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวว่ามาต่อกันในคลิปหน้าละกันสำหรับการอัปเดตข่าวเกม Resident Evil นะครับแล้วก็เกมอื่นๆฮะยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโออื่นๆผ่านทางมุมบนขวาได้เลยนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากจะให้มี DLC ของเนื้อหาไหนเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับผมอยากจะให้มีการเพิ่มเนื้อหาของนิโคลายที่หนีออกจากเมืองราคูนซิตี้นะครับเหมือนกับตัวละครฮังนั่นเองที่เคยทำมาในภาคที่2 Remake นะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นการการันตีแล้วสิครับว่านิโคลันได้ตายไปแล้วครับหรือว่ายังไม่ตายกันแน่นะก็ยังคงต้องคบคิดกันต่อไปนะครับฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ